ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความกะเกษมใจมีตนถึงสุขเถิดสัตว์มีชีวิตเ,เหล่าใดเหล่านึ่งมีอย่เป็นผู้สะดุง้งหรือเป็นผู้มั่งคั่งบะมีส่วนเหลือสัตว์เหล่าใดมีกายยาวหรือใหญ่ปานกลางหรือสั้นผอมหรืออ้วนพีที่เฮาหันหรือบะหันก็ดี อยู่ที่ใกล้ที่ไกลที่เกิดแล้วหรือสแสวงหาที่เกิดขอสัตว์ถึงหมดนั้นจงเป็นผู้มีตนถึงสุขเถิดสัตว์อื่นบะพึงคมคู่สัตว์ตวอื่นบะพึงดูหมิน่นแยังเขาในตีในหน,หนบะพึงปรารถนาตุกเฮ่กันเพราะความโกรธและความเียดแค้น จากนั้นก็ทรงแนะนำต่อไปแถมว่าพึงเจริญเมตตาจิตในสัตว์ตั้งหลายขอเห้สัตว์ตั้งหลายทั้งปวงจนเป็นผู้มีสุขปราศจากความทุกข์มีความกเกษมสำราญขอให้เข้าถึงความสุขมีความหักปรารถนาดีต่อกันเหมือนมารดาหักษาลูกน้อยแม้ชีวิตก็ยอมสละได้ ภิกษุทั้งหลายเมื่อได้รับธรรมบุตรจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแลว้วก็มีจิตใจอาจหารปิกไปจำภาษาที่เร่าไปดังเดิมเมื่อไปแล้วก็มันจเจริญเมตตาจิตสวดพระปริตทำให้เทวดาทั้งหลายเกิดความเมตตาน่ะเกิดความฮักปรารถนาดีต่อพิสุจทั้งหลายล่านั้น นะก็เลยบ่ได้แสดงอาการที่น่ากลัวต่อไปบ่ดต่อแตนั้นก็เกิดปิติสมนาตว่าโอ้พระคุณเจ้าจังหลายได้หวางประโยชน์ใหญ่คือเกิดขึ้นแก่หมูเหหม่เฮาเฮ่หมู่เฮาได้หับบุญกันทั่วกันไปเหล่าเทวดาทั้งหลายก็ป้ากันมาเก็บกวดเสนาสนะ จัดแจงน้ำร้อนน้ำฉันน้ำเย็นเทวดาก็สลับซับเปลี่ยนกันมาอาราขาภิษุทั้งหลายสทาิโยมโอ้เปลี่ยนนเปลี่ยนจากการที่มาเบียดเบียนกันก็มาเป็นดูแลใจใส่ซึ่งกันเพราะว่าเทวดาเปินก็ใครได้บุญตัวเนี่ยญาติยมนะ เมื่อทุกอย่างสัปปญัญะเหล่าพิสุทั้งหลายก็มีความสุขในการเจริญภาวนาเจริญเมตตาทำเมตตานั้นเป็นบทบาทคือมีอารมณ์จิตติประกอบด้วยเมตตาทำมีใจยุดนิ่งตั้งมั่นเป็นเอกคตาลมเกิดสมถะบิปัสนาจนเข้าถึงจิต เข้าสู่ไตรลักษณ์ในที่สุดพระสงฆ์ทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมในพรรษานั้นฉะนั้นเนี่ยญาติโยมกระแสแห่งความเมตตามีอนุภาพซึ่งผู้ที่หวังการบรรลุธรรมควรจะมีจิตที่เมตตาฝึกใจของเฮาให้หสะอาดบริสุทธิ์ยุดนิ่ง แล้วก็แผ่เมตตาใื้แก่สัพสัตว์ทั้งหลายโดยที่บ่เลือที่หักพระทีิจังบ่มีอคติเห้อเป็นอัปปมัญญาคำว่าอัปปมัญญาเป็นกระแสแห่งความเมตตาที่บ่มีขอบเขตใจของเขาจะได้รู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายมีความสุขความเบิกบาน ใจเป็นอิสระบักกังบนเมื่อสภาพใจเขาเป็นอย่างนี้ถึงจะได้เข้าถึงธรรมอย่างง่ายฉะนั้นอย่าโยมเมื่อเฮาต s ัง o ลายก่อนนอนก็ดีตื่นมาก็ดีแผ่เมตตาเป็นประจำเฮาจะได้ความสุขตลอดตึงหลับตึงตื่นเนอะย่าโยม เนี่ยท่านผู้ฟังญาติโยมจ้งหลายผู้ให้ย่อมได้รับความสุขความสุขที่เกิดจากการให้คือการฮือเนี่ยนะเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่บ่มีอันยังเสมอเหมือนความสุขที่เกิดจากการที่ฮือความสุขต่อเปื่อนมนุษย์ด้วยกันเกิดจากพลังใจกลั่นออกมา ด้วยความบริสุทธิ์ขยายออกไปยังมนุษยชาติยังสรรพสัตว์ตัางหลายเขาจะสังเกตว่าใจเฮาเนี่เวลาเฮามีความฮักความปรารถนาดีอยากจะให้คนอื่นเป็นมีความสุขเนี่ยใจเฮาจะเริ่มหล่งโปร่งเบาสบายมีอาการรู้สึกว่าหลงอกหลงใจ เหมือนเขาออกจากที่มันกีดมันกับไปสู่ที่กว้างเขาจะหู้สึกสดชื่นเหมือนเขาไปยืนอยู่บนยอดดอยที่มีอากาศบริสุทธิ์หายใจเข้าเต็มปอดลงบบมีมลภาวะใจเขาตัวเขาเบาเหมือนปุยนุน่นที่ลอยอยู่ในอากาศ ห่างกายของเฮาเบาลงเบาเหมือนจะลอยเนี่ยสบายเหมือนกับบะมีตัวตนมีแต่ความสว่างแจงลงเฮาเฮือฮักษาอารมณ์นี้เฮือต่อนเนื่องเฮือได้เางานานที่สุดหยาดยมชีวิตคนเฮานี่มันสั้นนะเฮาบะมีเวลานักปอ ที่เราจะไปเสียกับเรื่องไร้สาระเพียงแต่ว่าเราตัวพอจิตของเราหูเจ้าจันกิเลสบางเฮืใจของเราตกไปในอารมณ์หลบความความลบความโกรธความลงบางเฮฟุ้งสานบางเฮือนมัวแต่อี้มันก็หมดไปวันหนึ่งแล้วนะ เพราะฉะนั้นาติโยมเขาบอต้องไปมัวเมาเสียเวลาขุ่นมัวกับคนนั่นคนนี่กับคนรอบข้างหรืออย่างอื่นเขาบอกควรไปถือสาในความบัเข้าใจของเขาเขาบอกควรไปถือสาในความบัสมบูรณ์ของเขาอาย่างที่อาภัยกันได้ก็ควรอาภายัยถ้าเฮาหูวจักปดปล่อยวาง ใจของเขาจะปลอดโปร่งลงเบาสบายแล้วเขาจะเข้าถึงธรรมโดยง่ายนะอยติโยมเนอในอดีตมีพญาเจมืองแคว้นกาศีพญาเจมืองนี้มีนามว่าพระเจ้าพมมตัดพระองค์ทรงมีกำลังทรัพย์กำลังคนมีกำลังพลพาหนะมากใหม่ ส่วนแควนที่อยู่ใกล้นั้นมีชื่อว่าแควนโกศลมีพญาเจ้าเมืองชื่อว่าพญาเจ้าเมืองทิขิติทรงมีกําลังร้อยกว่าพระเจ้าพมัตพระเจ้าพมัตก็ยกกองทัพไปโจมตีแควนโกศลฝ่ายพระเจ้าทิขิติเมื่อสาบหูวว่าบัดเด็นนี้พญาเจ้าเมืองพมัต ที่มีกำลังนักนี่ยกกองทัพมาพระเจ้าที่คิติก็ดำริว่าเมืองของเฮาเป็นเมืองน้อยม่อาจจะทานทานค่าซึกครั้งนี้ได้ถ้าเฮาฝืนขืนต่อสู้รากษณะ,ะนคนทั้งหลายก็จะล้มตายเฮาบ่าอยากจะฮือไผมาไายฉะนั้นเฮาควรจะสละเมืองนี่เสร็จเรียบร้อยพระเจ้าที่คิติ ก็ปามเหสีหนีออกจากเมืองไปอยู่ป่าโดยอาศัยไปอยู่กับนายช่างปั่นมอทรงปลอมตัวพ่อองค์เป็นปร,ริพาชกอยู่ได้บะเมินบานานมเหสีก็ตั้งขันถือกำเนิดเกิดพระรสจือว่าทีคาวุกุมารเมื่อทีคาวุกุมารเติบใหญ่ขึ้นมา เปิลก็ส่งลูกไปเห็นศิละปะวิทยาสปะวิชาแถมเมื่อหนึ่งเพราะเกิดว่าหากว่าอยู่ด้วยกันเมื่อเกิดภัยขึ้นมาก็จะปากันตายหมดวันหนึ่งอดีตนายช่างกระระบกคือช่างตัดผมนั่นเองอดีตนายช่างกระบกของพระเจ้าที่ขิติ หันพระเจ้าที่คิติพร้อมมเฮสีก็จําได้ว่าอันนี้เป็นนายเก่าเป็นพญา,าเจ้าเมืองแคว้นโกชลแต่ด้วยความโลภอยากได้รางวัลก็เลยนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระเจ้าพมดัดต์หมู่บรรดาทหารของพระเจ้าพมดัดต์ก็มาหยับพระเจ้าทีคิติพร้อมกับมเฮสีหยับมัดติดเครื่องพันธนาการ แล้วก็นำตัวออกไปประจานตามต่างสี่แยกสามแยกลงโทษแสนสหัสบุบเชียนตีบางทีก็เอาเจือกมัดไขว้หลังแล้วก็จัดการตัดเกสากร่อนพระเกสาคือออ่ตัดเอาฟวมร่นหมดแล้วก็มัดหลากคือมาลากไป เออตึงสองพระอ,องค์นี่ได้รับความทุกข์ทรมานในขณะนั้นทีคาวุกุมานก็ไปเหยนต่างเมืองเกิดความคิดถึงพ่อแม่พระราชบิดาพระราชมารดาก็เลยปิกมาเยี่ยมเมื่อบะปะบาปบพ่อแม่ก็เข้าไปในแคว้นกาสีไปหันเข้าใส่พ่อแม่กำลังถูกทหารจับ ตัวเขียนประจันได้รับความตกเทเวทนาแสนสาหัสที่คาวุกุมารก็แวกฝุงชนเข้าไปดูใกล้ๆที่คาวเาุเข้าไปใกล้ๆเก็ป่อก็หันใส่ลูกน่ก็เลยอู้ขึ้นเพื่อใื้ได้ยินว่าอย่าหันแกงยาวอย่าหันแกสั้นเวรตั้งหลายย่อมบาระงับเพราะเวร แต่ย่อมระงับได้เพราะบะจองเวนพระองค์ตัดอยู่อย่างนี้สองสามครั้งทีขาวุกุมารซึ่งเป็นลูกเป็นผู้ที่มีสติปัญญาปัญญาดีก็เลยอดทนยับยัง้งเมื่อจะหารนำทั้งสองพระองค์ลากไปตะเวนทั่วเมืองแล้วก็นำไปประหารชีวิตโดยการตัดกาย เป็นสี่ต้นแล้วก็เอาไปฝังในหลุมสี่ทิศพระราชกุมารก็แอบ,บเข้าไปนำศพของป่อแม่มาเผาถวายพระเพึงจากนั้นก็ทรงปลอมตัวเป็นละอ่อนเจ้าบ้านธรรมดาธรรมดาเข้ามาอยู่ในเมืองของพระเจ้าหม,มาตัดแล้วก็ฝากตัวเข้ามาทำงาน กับคนฝึกจ้างของพระเจ้าพมรัตกูเจ้าก็จะดีดพ,พินขับร้องตุริเะดนตรีดีดพินด้วยเสียงอันไพเราะกูเจ้าพระเจ้าพมรััตื่นจากบรรทมมาก็ได้ยินเสียงพินเสียงขับร้องโดยความไพเราะพระเจ้าพมรัตเนี่เกิดค,ความปอใจก็เฮ้ออ่อนอ่า เหอทหารเนี่ยนำเด็กตีเลี้ยงจ้างมาเข้าเฝ้าเมื่อพระอ,องค์ทอดพระเนตรหันทีขาวุกโกมานพระเจ้าพรมารัตก็เกิดความเมตตามีความรักใคร่โปรดปรานแต่งตั้งเฮอทีขาวุนี่เป็นมหาเล็กดูแลใกล้ชิดทีขาวุกก็ตั้งใจปฏิบัติอย่างดี สนองพระราชองค์การด้วยดีมาตลอดวันหนึ่งพระเจ้าพมมตัดได้โปรดเฮือทีคาวุกมุมารเตรียมราชรถคือเอามา้ามาเอามา้ามาใสราชรถเพื่อเตรียมเสด็จล่าสัตว์ป่าเมื่อเรียบร้อยทุกอย่างเตรียมเรียบร้อยก็เสด็จออกจากเมืองทีคาวุ เป็นผู้บังคับหราชลดก็บังคับม้าด้วยความรวดเร็วคือบรรดาทหารตัวบัตันเข้าในป่ามีเพียงพระราชากับทีคาบุนันพระเจ้าพมตาัาชเนยละเมื่อยุดรลัาช,ลด,ชลดแล้วก็บรรทมรับณนตะินติตักของทีขาบุนั้น ในขณะนั้นทีาคาโุกกมันก็นึกถึงความแค้นในอดีตว่าบ้านเมืองของเฮาถูกพญาเจ้าเมืองตนนี้ยึดไปแม้พ่อแม่ของเขาก็ถูกพญายพระราชาองค์นี้ฆ่าถึงเวลาที่เขาจะจัดการกับศัตรูก็เลยจักดาบออกมาหมายจะฟันหมายจะแต่งพระราชา ในขณะเดียวกันก็นึกถึงกร,รมอู้ของป่อตีอู้ไว้ก่อนสวรรคตว่าอย่าหันแกนยาวอย่าหันแกนสัน้นก็ไม่อยากจะละเมิดกรรมของป่อก็เอาดาบเอาพระคันเก็บไว้ตีเกา่าชักเบิดหนึ่งความอาฆาตก็พุทธขึ้นมาเถ็มจักดาบออกมาแถมหมายจะฟันหมายจะแตงฆ่าตาย นึกถึงกรรมอูของป่อก็เอาดาบเอาดาบเนี่ยเอาไว้ในฟักนะจักดาบจักเข้าเจ้าออกอยู่เนี่ยสามตัวก่อนะตะติยัมปิขณะนั้นเองญาติด,ดมพระเจ้าพมรตัตตื่นขึ้นมาพอดีด้วยความหวาดผาบาตื่นขึ้นมาหันดาบหันพระขันจอตรงหน้าอ,อกพระเจ้าพมรตตกลัวสเสด็จลุกขึ้น เนี่ยแล้วก็บอกว่าทรงฝันหันชีคาวุกุมารของพระเจ้าทีคิติกำลังประหารพระองค์โดยพระขันจึงตกพระไทยตื่นคือเกลงรลับเกลงฝันนะนะทันใดนั้นทีคาวุกก็จับพระเสียนของพระเจ้าพมาตดัดแล้วก็เอาพระขันจ่อไปที่พระศอคือจ่อไปที่คอพร้อมกับประกาศบาตัวเฮานี่แหละ คือทีคาวุกุมารในความฝันของพระองค์พระองค์ได้ทำความพินาศให้แก่ป่อแม่บ้านเมืองของตัวเฮาบัดน,นี้ถึงเวลาที่จะได้ชำระโทษกันแล้วพระเจ้าพมาตัตรกใจโอ้ฝันเป็นจริงดูนี่พระเจ้าพมาตัตรกใจมอบลงแทบเท้าทีคาวุกุมัรร้องขอชีวิต ที่าวุกุมารก็เลยบอกว่าข้าพระเจ้าจะโยกโทษถวายชีวิตแก่พระองค์แต่ของข้พระองค์เนี่ยได้ประทานชีวิตแก่ข้าพระเจ้าเหมือนกันเนอพระมพมะเจ้าพมะตรัตนี่ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าจงเฮือชีวิตกับเฮาและเฮาก็จะไว้ชีวิตเจ้าเป็นอันว่าตึงสองก็ต่างไว้ชีวิตกันโดยที่ประจองเวรกัน เซตแล้วก็เดินทางกลับพะนครเมื่อเสด็จเข้าถึงพะนาครแล้วพระเจ้าพมตัทตก็มีรับสั่งเฮอเสนาอามัดทั้งหลายมาประชุมกันแล้วก็ถาม้นในที่ประชุมว่าถ้าหากว่าท่านทั้งหลายหันทีคาวุกุมนันซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าที่ขิติตีเฮายกทับไปตีเมืองเปิ้น แล้วก็นำพ่อแม่เปิ้นมาฆ่าไายท่านทั้งหลายจะเนะจะได้หมู่อมมาทั้งหลายนั่นก็บอกว่าจะตัดมือพ่องตัดเท้าตัดหัวพระเจ้าพ่มาตดพระอ,องค์ก็เลยตรัดขึ้นว่าท่านทั้งหลายบุรุษผู้นี้แหละคือทีขาวุกุมารพร้อมกับจี้ไปตีทีขาวุกุมารแต่ว่า กุมารคนนี้ไผ่ไผ่บาอาจจะทําอันตรายได้เนอะเพราะว่ากุมารผู้นี้เฮือชีวิตแก่เขาแล้วเฮาก็ได้ไว้ชีวิตเขาหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ถามทีค้าวุกุมารว่าก่อนที่พระรัชบิดาของเธอจะสวรรคตนั้นได้ฮือโอวาทอายังแก่เธอนอะที่บอกว่าอย่าหันแกเงาอย่าหาันแกสั้น เวนตั้งหลายย่อมบระง,งับเพราะเวนแต่เวนตั้งหลายย่อมระง,งับด้วยการบัจจองเวนหมายความว่าจะใดที่คาวุกุมารก็กราบทูลว่ายาหันแก่ยาวคืออย่าทำการจองเวณกันเฮื่อยืดเยื้อเพราะเวณย่อมระง,งับด้วยการบัจองเวอยาหันแก่สั้นคือทำการแตกแล้วกับมิตร กับเปื่นฝูงกับบริวารจนโวยเกินไปคืออดทนสงบสงเงียมเมื่อพระเจ้าบรมรัตฟังแล้วก็ชื่นชมทีขาวุกุมารว่าโอ้เป็นบัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรมสามารถเข้าใจเนื้อความนี้โดยย่ออย่างแจ่มแจ้งทีขาวุกุมารในที่นี้อดีตอาจารยคือก็เป็นโพธิสัต์เจ้า มาเป็นพระพุทธเจ้าของเฮานั่นเองญาติโยมในครั้งนั้นบำเพญเป็นโพธิสัตวเจ้ารงสอนว่าเธอทั้งหลายอย่าบาดหมางก,กันอย่าแก่งแย่งกันอย่าวิวาทกันพึงอดทนสงบสง,งเงียมเพราะขันติโสรจะเพราะทาหือ้อพระวินัยนิงดงามญาติโยมท่านทั้งหลายเฮาท่านทั้งหลายอยู่ด้วยกันในสังคมนี่มันมีคนหลายคนซะปะ เธอมีความอดทนสงบงเงียบอกวรดีผูกโกรธผูกอาฆาตพยาบาทเฮายังต้องสร้างปรมีกันไปแถมจนกลัวที่สุดแห่งธรรมจะเกิดขึ้นเมื่อทำงานใหญ่อุปสรรคก็ต้องมีหลายคนบ่าหาันตัวก็มีคนบ่าเข้าใจกม็มีคนบ่าเข้าใจในสิ่งที่เฮาทุ่มเททำไปสิ่งเหล่านี้มันเป็นเงาามตัว การได้หับกรรมตำนิกรรมถักทางหรือว่ากรรมติทำเมื่อเฮาหมดกำลังใจเนี่เป็นเครื่องวัดขันติเป็นเครื่องวัดความอดทนความสงบสงเงี่ยมว่าเขาจะสามารถดำลงอยู่ในคุณธรรมนี้นักน้อยเท่าใดฉะนั้นแล้วญาติโยมดัานดังหลายถ้าเขาได้หับสิ่งที่บนรนณาพอใจก็อบอกควรดีขุนมัวหรือว่าคัดเครื่องใจ ธอมันแผ่เมตตาปรารถนาดีต่อกันต่อเฮาต่อสรัพระสัตว์โดยพลังความบริสุทธิ์เฮาจะสามารถเปลี่ยนความขุ่นมัวหห้สดใสได้อุปสรรคมีไว้หื้ปิจารณาหื้ข้ามปัญหาบ่จใจแก้โดยการแก้แค้นหรือล้างแค้นแต่หื้แก้ไขโดยการบ่สู้บหนีทำดีเลยไป แล้วทำให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งกว่าที่ผ่านมาเขาจะได้เป็นผู้มีชัยมีชัยในตัวเองชนะใจตัวเองช,องชนะใจคนแล้วก็แนะนำเมื่อคนทั้งหลายเข้าสู่ธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปอ่าอรรมาภาพได้อูได้จ้าได้บรรยายธรรมะมาก็หันว่า ปอสมควรเนาะปอสมควรแก่เวลานะอยติโยมนะเนี่ยต่อไปก็จะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางที่จะไปแม่เมาะไหลท่านก็ฟังพ่องบ่ฟังพ่องแล้วก็โทรมาถามหลังไม่พ่องก็ดีไม่เป็นยังบ่เข้าใจก็โทรมาเพราะบางทีฟังคนอื่นแล้วก็คนอื่นไปอู้ แล้วก็อู้บ่เหมือนกับเตี๋ยตามาอู้เมื่ออู้บ่เหมือนอาัตามาอู้ก็เลยทำให้ยุ่งเมื่อยุ่งก็เลยบ่เข้าใจเมื่อบ่เข้าใจก็เลยนึกว่าเข้าใจว่าเอาคนเดียวคือวันที่สิบเจ็ดนี่วันที่สิบเจ็ดสิงหาพุนก่อนนะเนอะวันที่สิบเจ็ดสิงหาคือเดือนหน้าเนี่ยจะร่วมกันเดินทางไปท,ทําบุญตี สถาบันธรรมพิวัตรของท่านสาธิตธีระปัญโยการเดินทางนั่นก็มีสองอย่างญาติโย,ยมจะเดินทางด้วยรถตู้ก็จัดกลุ่มกันไปเองเหมือนที่เราไปเมืองแป้นั่นแหละไปเองของภัยของมันเนอรวมตัวกันเองก็รถตกลงโชเฟอร์คนเดียวนรายละเอียดอาตมาจะมาบอกคือในวันที่หนึ่งสิงหาแถมร,รมแต่ช่วงวันสองวันนี้ วันนี้ก็ดีวันพุกก็ดีก็จะมาฮื้อรายละเอียดวันพุกนี้คมได้อู้ก็ะเพราะวันพุกนี่เป็นวันศีลแล้วก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาตัวรัชการที่ซิบงานกิจกรรมก็ไม่นักไม่ลายโบสก็ดีไปนะโบสลงโบสวันพุกแล้วก็วันศีลใหญ่เป็นวันเดินดับวันพุกวิธีการไปอันแรกก็คือไปรถตู้เนาะไปรถตู้อันนี้ก็ไปตามเวลา คือเขาไปรวมกันที่การตุงเกวียนเหมือนเดิมก่อนจำลองเอาที่เขาไปเมืองเปรนั้นะไปจะไปเลี้ยงเข้าพระเมื่อเจ้าก่อนจนคูบาจยนไปกับไปนนมนต์ฉันเข้าหันก่อนสถานที่เดิมห้องน้ํากว้างขวางสถานที่กว้างขวางจอดกันที่หันไปเอาเบอร์รถกันที่หันเนอในวันที่17ออกตีห้าไปถึงปุ่นกับประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงไปมาเกินเจ็ดโมงกึ่งล้อหมุน จากนี้ไปแม่เหมาะก็ใใจเวลาประมาณสองชั่วโมงไปหน่อยนะไปถึงปุ้นก็9เก้าโมงก็สบายใจดีเพราะว่าเราไปตีเดียวพิธีเปิมมีมาตอนมึงก่อนใจเย็นเย็นบ่ต้องรีบร้อนบ่ต้องฟัง่งนะอันนี้หมายถึงกลุ่มที่ไปรถตุ้ส่วนกลุ่มที่จะไปรถไฟนั้นอาตมาจะรับผิดชอบเฉพาะหมู่ตีตกค้างครั้งที่แล้วต่ออันนะ มูที่ลายใหม่ที่จะไปนี่เฮอจัดเองเนอะไปซื้อตั๋วรถคนเดียวไปเป็นธุระคนเดียวถ้าจะไปรถไฟถ้าจะเฮาตมาเป็นธุระแถมนี้อาตมาแยกล่างมาได้กึดถึงเวลาวันไปนั่นถอะสถานีรถไฟก็ดีไปนะตุ้งเกวียนก็นดีมาอีจะ่างเฮาจมาเนี่ยจะได้ต้องกึดถึงคนตีเปิลจะจัดตีเปิลจะบริการหนึ่งเฮอพ้อง บางทีญาติโยมก็จะเอาใจโตก็ว่าทานายจันเพจารย,ยังมันเป็นธุระเหอก็เอาแยกล่างมาได้สถานีรถไฟก็ดีไปดูแลเอีะแล้วมูรถตู้มูที่จะไปก็ดีดูแลแล้วก็เวลาญาติโยมไปถึงปุ้นบาหันตัวบาเนี่ก็โทรหาเหมือนที่เขาไปมืองแป้นนะบาเป้จะหอดับโทรศัพท์บางท่านไปถึงก่อนก็โทรหาทิกติกท่านยังบามาเตือยังบามาเตือ ไปแล้วทําไมไปถึงแล้วจะเนี่ยจะได้ไปถึงหันแล้วก็มีเย้ยหันแล้วก็แลวเอี่าบาหันตัวก็โทษ <c oughs> เอออันนี้เป็นอยนี้หรอกถึงบอกว่าถ้าไปถึงเจ้าก็อยู่หันท่าแล้วเวลาฟังอย่างก็ฟังทีทีถ้าฟังไปทีน่มันต้องเสียหายดังนั้นคนที่จะไปลดไฟกลุ่มใหม่คือใบเจ้บับงเข้าเข้าไปหมดนะคือสมัครใจ พจะไปรถไฟก็ไปตามใจพผจะไปรถตู้ก็ไปไม่ใจว่าไปไปบอกว่าอาจารย์เพิ่นให้ไปรถไฟหมดเนอะบัดใจเนอะแกข่าวกันเนอ,อะออแกข่าวถ้าฟังบัที่ก็จะยุ่งอย่างเงีอาจาตมาอู้ข่าวแล้วว่าไปรถไฟคือสมัครใจคนไหนที่ไปรถไฟก็เพื่ไปเป็นธุระคนเดียวไปซื้อตั๋วคนเดียวขึ้นรถคนเดียวมีพาดูแล จะขค้ืนเวลาใดจะจองตั๋วเวลาตามใจแต่ต้องเข้าใจว่าอันนั้นคือลถไฟบาใจลดเอมันฮ้อนแล้วจะไปบนออเออาไดเวลาเอาคืนแปดโมงนะไปถึงปูนเตียงนะดีไปดีไปวิทย์เขาตอนถึงวิทย์เน่ยจะมาเร่งบอกวิทย์เนี่ยถ้าเอาขค้ืนแปดโมงนะยิ่งญาติดโยมขอจำให้ทุกทุกทิกทิกเบิดอันหนึ่งเบิดอันหนึ่งเนาะ ก็จะขึ้นรถได้แปดโมงไปถึงปูนเตียงแล้วก็จะต้องนัดหมายรถตู้รเรียบร้อยบมว่าไปถึงปูนเนี่ยเออรถมีไหนหมูห่เรื่องกันกันยุ่งหมะมัอันนี้จะต้องจัดการกันเองเนอะอาตมาบัได้จัดการฮือาตมาจะจัดการเฉพา,าะท่านกลุ่มที่ตกค้างที่เปิลชำระเงินค้างไว้นี่เมื่อขราวที่แล้วเปินบัได้ไปหลายกลุ่มจอมตองก็มีหลายหลายท่านอะ แล้วก็วันที่หนึ่งเนี่ยอาตมา,จ,าจะเอารายชื่อเอาอย่างมาอ่านมาอู้แห่งกรรมเนอะหมู่ตีตกค้างนะท่านยังจะไปอยู่นะก็จะเอาขึ้นรถไฟแล้วก็รถตู้นี่ต้องเช่ะไปด้วยนะเฮ่รถตู้ไปส่งสถานีรถไฟบนนะ่ะต้นทางเชียงใหม่บนนะ่ะเฮรถตู้ไปส่งฮั่นไปส่งที่สถานีรถไฟเชียงใหม่แล้วก็ขึ้นรถไฟรถตู้ก็ตีเป่า ตีเป่าก็ไปรอที่สถานีแม่จางลำปางแม่เมา่อน่นสถานีแม่จางรถตู้ไปจอดที่หันรลรอ,อเมินเนอรรถตูนะ้สองชองั่วโมงนแล้วก็ญาติโยมก็ลงรถไฟขึ้นรถตู้ขึ้นรถตู้ก็ไปที่สถาบันธรรมิวัฒน์นะเพื่อเข้าใจตามนี้นะเอออันนี้จะไปเป็นฤาษสีแป้งสารและเวลาบอกเข้าใจก็คะแนนเมื่อฟังรายการ อยไปฟังคนอื่นอีแม่ได้ยงินท่านบอกอู้นะคนบางทีคนคนที่ว่าได้ยงินนะ่ะไปอู้บ่เหมือนเตียตามาอู้สักกร,รมันเกิเลยทำให้คนอื่นเข้าใจผิดพลาดไปรานนั้นถ้าใครจะไปรถไฟก็หรื้อรวบรวมกันไปแล้วก็ไปซื้อตั๋วคนเดียวที่สถานีรถไฟอุถ้าบอกขึ้นตั๋วจางไม่อย่ามาวกขึ้นที่ละปูนนี่ก็ตามใจอันนี้ประชาธิปไตย จะขึ้นสถานีขนต่านนีก่ก็ว่าจะมาขึ้นสถานีสารพีก็อยาก็แเลีเ้ยเะเนี่ยเดของท่านส่วนจะมานี่จะไปโดยรถตู้ไปแล้วก็ไปติดตุ้เขียนแล้วก็ไปตีแม,ม่หมาะต้องมีภาระ,ะทุระหลายอย่างเนาะถ้าจะมาพ่อสถานมาบอกว่าเคลนรถอย่างงี้โอ้โหจะแยกหลังจะได้แต่เนาะ อันนี้เข้าใจกันตามนี้น้ออน,นุโมทนารพอเวลาแล้วก็มดมดเวลาลาสัทธาไปก่อนโูจกดีมีใจอายุวโนสุขังปลาง